ค่ะท่านผู้ชมคะมาค่ะวันนี้นะคะอาหารช่วงกักตัวนะคะพี่แมวก็จะมีนะคะ3ชั้นวันนี้จะมาทอด3ชั้นชุบแป้งกันนะคะอันนี้3ชั้นพี่แมวจะเห็นมีน้ํานะคะพี่แมวเข้าไปคุกในไมโครเวฟก่อนนะคะแล้วเราก็ไปเทรินน้ําออกนะเพราะว่าเอาไปคุกในไมโครเวฟเนี่ยไขมันอะไรเขาจะได้ละลายด้วยนะก็ประมาณ2-3 นาทีนะคะแล้วพี่แมวก็มีแป้งโกกินะแล้วก็ผงรสดีนะวันนี้มาทำสไตล์ง่ายๆค่ะนะพี่แมวจะใส่ผงรสดีนะผสมไปในแป้งโกกินะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็คลุกให้เข้ากันนะเราจะมาทำหมู3ชั้นนะคะคลุกแป้งโกกิทอดกันค่ะทานง่ายๆสไตล์ที่บ้านนะคะเอาละหมู3ชั้นนี่ก็มีความชื้นอยู่นะเห็นไหมคะมีค่ะมีความชื้นอยู่นะคะเพราะว่าเราเข้าไมโครเวฟเนาะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทำกันค่ะทางนี้นะคะจะเป็นน้ำมันนะคะที่พี่แมวจะนำมาทอดนะพี่แมวก็วอร์มน้ำมันไว้แล้วนะคะก็ร้อนดีแล้วเนาะก็จากนั้นเราก็นำหมู3ชั้นนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆอ่ะนี่นะคะนำหมู3ชั้นมาชุบแป้งชุบแห้งๆนะคะเพราะหมู3ชั้นหมู3ชั้นนี่เราเอาไปเข้าในไมโครเวฟนะคะไม่ต้องสุกนะยังจะเห็นนะแดงๆอยู่หน่อยๆนะคะประมาณ 80% แล้วเราก็มาคลุกเลยค่ะแป้งแห้งๆนะอย่าใช้แป้งพี่แมวไม่ใช้น้ำผสมนะคะจะคลุกอย่างนี้เลยนะเพราะหมูนี่เขามีความชื้นมีน้ำอยู่แล้วเพราะแป้งเขาก็จะติดทำง่ายๆสไตล์ที่บ้านค่ะนะจากนั้นนำลงไปทอดเลยนะคะมาดูใกล้ๆกันนะคะนี่นะเขามีความชื้นอยู่เขาอาจจะกระเด็นนะท่านผู้ชมต้องปิดฝานะคะเนี่ยก็ปิดฝาไว้ก่อนกันพวกกระเด็นนะเดี๋ยวพอเหลืองแล้วเราจะมาขึ้นกันค่ะหมู3ชั้นนี่พี่แมวใช้ประมาณครึ่งกิโลนะก็หั่นเป็นชิ้นบางๆมาแล้วเรียบร้อยจากร้านนะส่วนมากเมืองนอกเขาก็จะหั่นไว้เรียบร้อยเลยนะคะก็คลุกเตรียมไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะลงไปทอดกันค่ะเอาละค่ะนะนี่ก็เสร็จเตรียมทอดชุดต่อไปนะคะดูนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะพี่แมวจะให้ดูใกล้ๆนี่นะเห็นไหมคะเราเอาแค่พอแป้งนะคะแป้งเขาสุกเหลืองพอหมูเราสุกมาแล้วประมาณ 80% นะคะก็ทอดไม่นานเขาก็สุกนะคะเดี๋ยวพี่แมวจะเอาลงใส่ตะแกรงตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมคะดูใกล้ๆนะคะเหลืองสวยค่ะเอาละหมู3ชั้นพี่แมวนี่ไม่มีหนังนะเพราะว่าทางร้านเขาหนังออกให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะใส่ชุดต่อไปเลยค่ะมาค่ะเราก็จะมาใส่ที่เราคลุกที่เหลือนี่นะคะพี่แมวใช้แป้งโกกินะคะประมาณซองนึงนะแล้วปิดฝาไว้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะนี่นะคะแป้งโกกินะคะแป้งทอดกรอบสุกแล้วค่ะท่านผู้ชมคะนี่นะคะเราก็จะมาหั่นเสิร์ฟกันเลยนะคะนี่นะคะง่ายๆสไตล์ที่บ้านค่ะเป็นชิ้นพอคำนะคะอั
ันนี้จะไม่แข็งมากนะไม่ได้ชอบจนกรอบเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูเนื้อหมูที่สุกนะคะดูใกล้ๆเลยค่ะนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเนื้อหมูที่สุกนะคะนี่ค่ะจะนิ่มค่ะถ้าเราทอดประมาณนี้นะคะเอาละพี่แมวก็จะหั่นใส่จานเสิร์ฟแล้วนะคะขอตัวหั่นก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะท่านผู้ชมคะนะคะนี่ค่ะนะคะง่ายๆสไตล์ที่บ้านนะคะหมู3ชั้นทอดกรอบนะคะแบบแป้งแห้งนะคะทานกับน้ำจิ้มนะคะพริกน้ำปลาแล้วก็หอมแดงนะคะรสชาติสุดยอดค่ะท่านผู้ชมลองไปทำดูนะคะพริกน้ำปลานี่ท่านผู้ชมใส่หอมซอยหอมแดงเข้าไปนะคะอร่อยมากค่ะทานกับหมูกรอบลักษณะที่พี่แมวทำนี้ง่ายๆสไตล์ที่บ้านนะคะค่ะถ้าเกิดถูกใจยังไงก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะถูกใจยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะน่าทานไหมคะนี่นะคะพริกน้ำปลากับหอมแดงซอยค่ะพักนี้ต้องทานหอมเยอะๆหอมกระเทียมพริกนะคะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ มาค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะนี่นะคะพริกน้ำปลาใส่หอมแดงสุดยอดฝรั่งชอบมากค่ะฝรั่งที่บ้านของพี่แมวคนเดียวนะคะไม่รู้ว่าคนอื่นชอบหรือเปล่านะนะคะหมู3ชั้นทอดกรอบง่ายๆค่ะนะง่ายๆสไตล์ที่บ้านค่ะนะก็ขอทานก่อนละกันนะคะอร่อยI'm sorry.